สวัสดีค่ะมาน้องเจอกันกับพี่ใบอีกแล้วนะคะใน Channel Pony TH Shop Channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ใบคนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะพี่ใบจะมารีวิวซุ่มซุ่ม Marvel Adventure ยี ซึ่งวันนี้นะครับพี่ใบก็จะมารีวิวทั้งหมดนะคะประมาณ8ตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด9ตัวแต่ว่าพี่ใบนะหาซื้อได้แค่8ตัวเท่านั้นอันนี้คือไปหามาหลายสาขามากที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขาขายแค่เฉพาะที่ Disney Store นะครับ Disney Store ก็จะมีที่ Shibuya นะคะมีโอไดบะนะครับแล้วก็มี Tokyo Sky Tree ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรบ้างและแต่ละตัวเนี้ยน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ใบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครปกตินะครับซูมๆเนี่ยเขาก็จะมีมากมายหลายเรื่องนะฮะแต่ว่านี้เขาทำมาพิเศษนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยภาคเอ็นเกมนะครับกำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแล้วก็โปรโมทในญี่ปุ่นเยอะมากตัวแรกนะครับจะเป็นตัวไอรอนแมนนะครับนี่เขาก็จะเขียนคำว่าพรัชนะครับซึ่งเป็นแบบว่าซูมๆแบบเป็นพรัชนั่นเองตัวในรูปที่เป็นตัวแท็กนะครับก็จะมีหลายตัวมากเลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะตัวไอรอนแมนของเรานะครับโอ้ยน่ารักมากเลยก็คือจะเป็นหน้าตาแบบซุ่มๆนี่แหละนะครับเป็นสีแดงแล้วก็มีส่วนต่างๆนะครับเป็นสีเหลืองทองนะครับตาเป็นสีฟ้าแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะฮะกลมๆเหมือนเป็นแบบว่าส่องแสงที่เป็นตรงหน้าอกของตัวไอรอนแมนนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับที่ตัวเขาก็ทำค่อนข้างดีนะครับก็คือว่าไม่ได้เป็นลายเพ้นท์แต่ว่าจะเป็นการปักลงไปที่ตัวเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มีตัวผ้านะครับเขียนคำว่า Marvel ด้วยนะครับนี่ตัวต่อมานะครับท่อนั่นเองนะเทพเจ้าสายฟ้าซึ่งภาคนี้เขาก็จะมีความอ้วนใช่ไหมซูมซูมนะครับเหมาะมากกับการทำที่ทำตัวทอนะครับเพราะว่าทอที่เป็นแบบซูมซูมก็จะอ้วนๆนะครับเห็นไหมปุ๊กลุกน่ารักมากมายนะฮะก็จะเป็นผมสีเหลืองนะเป็นผมเป็นผมยาวนะครับแล้วก็มีหมวกนะครับเป็นสีเงินนะครับข้างๆเนี่ยจะเป็นปีกสีขาวนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมสีแดงด้วยชุดจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปักสีทองนะครับแล้วก็มีค้อนทอด้วยเห็นไหมซึ่งตัวค้อนนะครับก็จะใช้ตัวเหมือนเป็นตัวได้นะครับซึ่งเป็นวิงวิงด้วยนะครับเป็นแบบว่าเป็นแบบสองประกายเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวค้อนเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลตรงนี้จะมีแบบว่าเหมือนเชือกนะครับให้แบบว่าเขาเวลาเขาเหวี่ยงค้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีทอแล้วก็ต้องมีโลคี้นี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวหายากมากๆเลยนะครับเล่าเรื่องราวก่อนพี่ใบเนี่ยไปที่สาขาชิบูย่าแล้วตอนแรกมันมีใช่ไหมครับเสร็จทีนี้พอกลับไปซื้อมันไม่มีแล้วเลยแบบกรี๊ดมากก็รีบไปถามพนักงานว่าคือจะมีมาลงอีกไหมในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเขานะครับเขียนป้ายไว้นะครับว่าแบบเหมือนแบบจำกัดจำนวนการซื้อของตัวนี้นะครับก็พนักงานบอกว่าไม่มีแล้วพี่ก็บอกว่าไม่มีแบบตลอดไปเลยหรอกแม่ก็บอกไม่มีตลอดไปเฮ้ยจะทำไงดีก็เลยถามเขาว่าสาขาอื่นมีไหมอย่างสาขาโอเดบะพี่ไปมาแล้วมันไม่มีก็เลยบอกว่าสาขาฮาราจูกุมีไหมเขาก็บอกไม่มีเหมือนกันนะฮะต้องไปที่โตเกียวสกายทรีพี่ไปก็เลยอีกเช้าอีกวันนึงพี่รีบนั่งรถไปที่สาขาโตเกียวสกายทรีนะครับแล้วก็ได้มาดีใจมากนะครับเกือบจะไม่ได้แล้วอ่ะน้องๆคือเขาเป็นตัวลิมิเต็ดจริงๆนะครับก็จะเป็นแบบว่าใส่เฮลเมทนะครับเป็นเหมือนเขาอย่างนี้สีทองนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมสีเขียวแล้วก็ชุดจะเป็นสีดำซึ่งแบบว่าลายปักต่างๆนะจะเป็นแบบสีทองนะครับเป็นได้สีทองแล้วก็คือเป็นปักเยอะมากนะครับคือแบบรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีทีเดียวยิ้มด้วยเห็นไหมโอ้หรือว่าทำหน้าตกใจประมาณนี้เนาะ แต่คิ้วสวยมากเลยนะตัวต่อมาเป็นแอนด์แมนนะครับแอนด์แมนทำปากจู๋แบบนี้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นแอนด์แมนร่างใส่ชุดแล้วล่ะเนาะนี่เป็นแบบว่าโทนสีเทานะครับสีแดงแล้วก็สีดำนะครับคือพี่ใบชอบตรงรายละเอียดต่างๆต่อให้เขาจะเป็นผ้าแล้วก็เป็นชิ้นเล็กนะครับแต่ว่าเขาทำรายละเอียดมาค่อนข้างดีก็คือเหมือนจะเป็นชุดสูตรของตัวแอนด์แมนเลยนะครับเนี่ยขนาดตรงเนี้ยยังทำแบบเหมือนแบบเป็นเขามดนะครับเป็นหนวดมดงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปักด้วยนะครับสวยมากคือรายละเอียดดีมากแล้วสีแดงที่ปักนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบเห็นไหมครับจะมีความเป็นแววแววนะครับเหมือนมีไฟอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไม่ได้เป็นไฟนะครับเป็นแค่ได้ที่เป็นสีนะครับแต่ว่าสวยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวและตัวต่อมานะครับนี่อุ้ยมาเห็นแต่ตูดตัวอะไรเอ่ยเดินฮักนั่นเองครับซึ่งฮักน่ารักมากคือฮักอาจจะมีผมแบบเหมือนผมจริงๆเลยน้องๆเป็นผมแบบนี้นะครับสีเขียวเหมือนหญ้าเลยเนาะเหมือนหัวหญ้านะครับแล้วก็คิ้วนะครับจะเป็นคิ้วแบบว่าขมวดนะครับแบบว่ากำลังโกรธอยู่นั่นเองนะครับใส่กางเกงตัวเดียวนะครับเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับตัวฮักน่ารักตัวต่อมานะครับคือส
ป้ายดีสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับซึ่งสไปเดอร์แมนเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบภาคแรกเป็นชุดแบบปกตินั่นเองนะครับก็คือจะเป็นโทนสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งจะมีนี่ลายแมงมุมอยู่ด้วยนะครับเป็นแมงมุมแบบนี้สีแดงเป็นวิงวิงอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คาดตรงนี้มาเป็นสีแดงลายแบบว่าใหญ่แมงมุมนะครับตรงตาก็เป็นเหมือนแววแววเหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่น่ารักมากเลยอ่ะชึบตัวนี้กัปตันอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งกัปตันอเมริกาพี่ไปชอบตรงที่ว่าเขานะครับจะมีโล่อยู่ด้านบนซึ่งโล่เนี่ยจะเป็นแบบสกรีนนะครับแล้วก็คือเหมือนเป็นแบบพกโล่มานะครับน้องๆเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีแบบว่าลายปักเป็นรูปปีกสีเงินด้วยนะครับแล้วก็มีตัว A ตัวนี้นะครับกัปตันอเมริกานั่นเองนะครับน่ารักเหมือนกันมีกัปตันอเมริกาแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะมีตัววินเทอร์โซลเยอร์ด้วยแต่ว่าพี่ไปหาไม่ได้นะครับเขาหมดไปแล้วเนี่ยตัววินเทอร์โซลเยอร์เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับชิปนี่วินเทอร์โซลเยอร์หรือว่าบักกี้นะครับซึ่งจะมาคู่กับตัวกัปตันอเมริกาแต่ว่าพี่ไปไม่ได้นะครับเสียใจมากๆเลยเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอะไรนะนี่เห็นไหมเขาเขียนว่าเป็นลิมิเต็ดหรืออะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่ามันลิมิเต็ดอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวโลกิกับอีกตัวนึงคือตัวนี้ตัวอะไรพิมพ์มาแล้วถูกต้องนะครับนี่กัปตันมาเวลคือเป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วล่ะเอาจริงถามพี่ไบนะพี่ไบชอบที่สุดในบรรดาที่เป็นตัวซูมๆนะครับก็คือตัวกัปตันมาร์เวลนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครหญิงที่พี่ชอบมากๆแล้วก็เป็นซูมๆหญิงคนเดียวที่ทำในนี้ด้วยนะครับเห็นไหมคือตาเขาเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเขามีขนตาครับน้องๆเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ตัวผมนะจะเป็นผมแบบภาคเอ็นเกมเลยก็คือเป็นผมสั้นนะครับเขาก็เลยทำเป็นผมตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบเวลาตอนใช้พลังใช่ไหมผมเขาจะตั้งขึ้นมาประมาณนี้ชุดนะครับสวยมากเลยก็คือจะเป็นชุดแบบเหมือนในคอมิกไหมเนาะเพราะว่าเป็นแบบว่าชุดสีฟ้านะครับแล้วก็มีแบบว่าผ้าคาดสีแดงด้วยแล้วก็มีโลโก้ของกัปตันมาร์เวลที่เป็นรูปดาวนะครับอยู่ตรงกลางแบบนี้อันนี้สวยมากแล้วก็เป็นลิมิเต็ดอีกเช่นเดียวกันก็ตอนที่ไปสาขาสกายทรีที่จะไปเอาตัวโลกิก็คือตัวกัปตันมาร์เวลคือไม่มีแล้วตอนแรกจะซื้อเพิ่มนะครับแต่มันไม่มีแล้วโชคดีมากเลยที่หยิบมาจากสาขาชิบูย่านะครับเพราะว่าที่หยิบมาทั้งหมดเลยมันไม่เหลือแล้วด้วยน่ารักทั้ง8ตัวเลยนะใครที่อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้นะแนะนำว่าให้รีบซื้อเลยเพราะว่าเป็นช่วงอีเวนต์เดียวที่จะมีขายนะครับช่วงนี้เท่านั้นใครที่อยากจะได้นะฮะก็สามารถไปซื้อได้เลยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับร้านดินิสโตร์มีทั้งสาขาชิบูย่าฮาราจูกุโอเดบะแล้วก็โตเกียวสกายทรีจริงๆมีอีกหลายสาขานะฮะแต่พี่ไปจำไม่ได้เพราะว่าพี่ไปอยู่แค่ประมาณ 3-4 สาขานี้นี่แหละนะครับน้องๆ แต่น่ารักทุกตัวอย่างแน่นอนและบอกเลยว่าราคาไม่แพงราคาถูกมากใครเจอรีบสอยมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่รีบสอยนะครับราคาจะขึ้นสูงแล้วก็แพงมากอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวซุ่มๆเนี่ยมีคนสะสมเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าใครชอบนะซุ่มๆตัวไหนนะครับใน8ตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไปด้านล่างด้วยและใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของพี่ไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าพี่ไปจะเอาอะไรมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันอีกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วปีละหน้าทั้งคนเลยวีนวู